สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับ Pixel Painter อีกแล้วนะครับโอเคนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาว่า Nick Fury ผู้อำนวยการของหน่วยชิลนะฮะและเป็นผู้ก่อตั้ง The Avenger ด้วยนะครับและวันนี้เราจะมาว่า Nick Fury ในตอนหนุ่มนะฮะเขาได้แสดงในเรื่องกัปตัน Marvel นะที่เพิ่งฉายไปผมชอบบทบาทที่เขาแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็เราจะได้รู้ความลับถึงดวงตาของเขาด้วยนะเรื่องนี้ก็แนะนำให้ไปดูกันนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้เราจะวาดเหมือนไม่เหมือนยังไงใน Pixel Painter ไปรับชมกันเลยครับและผมจะบอกทริคอะไรดีๆด้วยนะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะผมอันนี้จะเป็นสูตรเทคนิคการ Drawing ทั่วไปเบสิกเลยนะฮะคือการตีตารางนะฮะมันจะทำให้สเกลของภาพของเราเนี่ยมันตรงขึ้นนะฮะใน Pixel Painter นะฮะมันจะเป็นแบบภาพค่อนข้างขนาดเล็กนะฮะและเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นเราก็ตีแค่เป็น 3x3 ก็พอนะฮะแล้วก็เอาไปแบบว่าหาภาพจริงที่เราจะวาดนะฮะแล้วก็เอาตารางเนี้ยไปแนบนะหลังจากนั้นเราก็ดูว่ากะว่าช่องว่างของภาพที่เราจะวาดตามเนี่ยใกล้เคียงกับของเราหรือเปล่านะแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ทำการร่างคร่าวๆตามแบบเลยนะฮะมันก็จะง่ายต่อการร่างมากๆนะฮะนี่คือเทคนิคนะฮะส่วนการลงสีนะฮะอันนี้ช่วยไม่ได้นะฮะคือคุณก็ต้องรู้ถึงวงจรสีก่อนนะถึงจะรู้ว่าสีไหนคือสีอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถึงสกิลแต่ละคนแล้วนะฮะอันนี้ผมไม่สามารถช่วยได้นะมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะก็สามารถไปย้อนดูเรื่องของวรรณะสีได้นะว่าสีไหนคือสีอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคสำหรับเทคนิคง่ายๆวันนี้นะฮะก็จบไปเท่านี้แหละแล้วไปดูกันว่าผมวาดเหมือนไม่เหมือนนะครับThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรูปนิกฟิลลี่นะครับผมก็สวยไม่สวยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะฮะช่วงนี้ก็จะผมก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรเท่าไหร่เพราะว่างานมหาลัยค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆก็จะพยายามทยอยลงนะฮะเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่ก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะ